Daily Mail นะครับได้รายงานนะครับว่าปอบ็อกบาเนี่ยนะครับได้เข้าไปคุยเปิดอกเป็นการส่วนตัวกับโอเล็กซ์กุนนาโซชาแล้วนะครับนะว่าตัวเองเนี่ยมีความต้องการนะครับนะอยากจะย้ายทีมนะครับผมนะอยากจะหาความท้าทายใหม่อยากจะสูดอากาศบริสุทธิ์ที่อื่นนู่นนี่นั่นผมว่าเรื่องนี้นะครับโอเล็กซ์กุนนาโซชาเองก็น่าจะรับรู้แล้วก็น่าจะไม่ได้ขัดขวางหรือห้ามอยู่แล้วนะเพราะเราก็เห็นจากตัวอย่างที่ผ่านมาอย่างโรเมลูลูกากูที่ได้ย้ายไปอินเตอร์มิลานเนื่องจากไม่อยู่ในแผนการทีมของโอเล็กซ์กุนนาโซชาแล้วก็ไม่ใช่ตัวหลักของทีมนะครับนะเพราะว่าสไตล์การเล่นของโซชาเป็นอีกแบบนึงแต่กองหน้าอย่างลูกูเป็นสไตล์อีกแบบนึงซึ่งมันโอเคไม่ใช่ว่าลูกูไม่เก่งนะครับแต่พี่หน่อยว่าลูกูอาจจะไม่เหมาะในแผนงานหรือว่าไม่เหมาะในแทคติกการเล่นของโอเล็กซ์กุนนาโซชาเท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าโอเล็กซ์กุนนาโซชาอยากจะขายลูกูนะก็ลูกูเองก็เป็นคนเปิดเผยนะครับว่าโอเล็กซ์กุนนาโซชาเนี่ยอยากจะเก็บตัวเขาไว้แต่ตัวเขาเองอยากย้ายนับมากกว่าเพื่อที่ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเป้าตัวจริงแต่ถ้ามาอยู่ในมือของโซชาก็อาจจะใช้เป็นหน้าปีกเหมือนตอนที่ช่วงท้ายๆแต่จริงเขาทำผลงานได้พอใช้ได้นะแต่มันอาจจะเป็นตำแหน่งที่เขาไม่ชอบแค่นั้นเองเขาก็เลยย้ายไปอยู่กับคอนเต้ซึ่งโอเคมันก็วินวินนะถ้าถามผมนะเพราะว่าแมนยูเองก็ได้เงินค่อนข้างเยอะในการขายลูกูนั่นคือ75 ล้านนะลูกูเองก็ได้ย้ายไปอยู่ทีมที่เหมาะกับเขานะส่วนแมนยูเต็ดเองก็ได้เงินไปซื้อคนนู้นคนนี้คนนั้นเข้าสู่ทีมแล้วก็ได้ใช้กองหน้าที่เหมาะกับสไตล์การเล่นของแมนยูเต็ดจริงๆนะครับนะผมว่าวินวินทุกคนนะดีลนี้ปอบ็อกบาเองก็เช่นกันนะฮะสถานการณ์ในช่วงหลังนะฮะก็แน่นอนครับว่าเขาเนี่ยตกเป็นตัวสำรองของเฟสของแม็กโทมินเน่แล้วล่าสุดก็น่าจะเป็นตกสำรองเป็นตัวเลือกรองจากเดอะเบคด้วยอีกคนนะครับนะมันก็อาจจะทำให้สถานการณ์ของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็เขาอาจจะไม่ปื้มไม่มีความสุขที่ไม่ได้ลงตัวจริงแต่ถ้าถามผมว่าปอบ็อกบาย้ายไปเนี่ยผมเสียดายไหมผมไม่เสียดายเลยนะเอาพูดตรงๆนะครับไม่เสียดายเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเห็นแล้วนะครับว่าระบบเล่นโนชาเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้มิดฟิลด์ที่เล่นค่อนข้างยืดน้อยจังหวะเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นง่ายแล้วก็มีความดุดันนะมีพลังงานนะครับนะเป็นตัวที่คอยบู๊ในแดนกลางซึ่งปอบ็อกบาเนี่ยสวนทางกับสไตล์การเล่นหรือแทคติกของเล่นโนชาถึงแม้ว่าโซชัยเป็นคนปั้นปอบ็อกบามาก็จริงนะครับแต่ผมเชื่อว่าปอบ็อกบาเองด้วยสไตล์ของเขาเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับสไตล์การเล่นของโอเล่นโนชานะครับก็แน่นอนป๊อกบาเป็นนักเตะที่แน่นอนครับว่าเขาเป็นนักเตะที่ต้องใช้ความคิดก่อนนะครับณเวลาที่ได้บอลเตะปุ๊บกูต้องคิดก่อนว่ากูจะทำอะไรไม่ใช่ว่าคิดก่อนบอลจะมาถึงคือได้บอลมาถึงแล้วถึงจะค่อยคิดนะเป็นนักเตะที่ใช้จังหวะค่อนข้างเยอะนะครับนะแต่บอลของโอเล่เน่าชาแดนกลางต้องใช้จังหวะค่อนข้างน้อยนะวันทัศสูทัศแต่ป๊อกบาเนี่ยมากจังหวะนะแล้วก็เป็นนักเตะที่ไม่เก่งในเรื่องของการเพซซิ่งไม่เก่งของเรื่องของการเล่นเกมรับหรือการในการบวกการบู๊ในการเข้าแย่งสกัดแท็กเกิลซึ่งตรงนี้ก็ไม่ตอบโจทย์ในแผงมิดฟิลด์โซชาด้วยนะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่านักเตะที่เล่นได้แบบนี้จะเป็นเฟสจะเป็นแม็กโทมินเน่หรือจะเป็นดอนนี่ฟาร์เบกจริงๆดอนนี่ฟาร์เบกเองก็ปรับตัวมาในสักระยะหนึ่งแล้วในการย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งก็ทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมทั้งบูโน่เฟอร์นันเดสด้วยนะครับนะฉะนั้นเนี่ยป๊อกบาไม่ใช่ไม่เก่งผมว่ากรณีของป๊อกบาเนี่ยคล้ายๆลูกากูเลยครับคือไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะป๊อกบาเก่งแต่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่เหมาะกับทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในชุดนี้แค่นั้นเองไม่เหมาะกับแทคติกของโอเล่เน่าชาโอเคครับก็อาจจะได้ย้ายไปที่อื่นเขาอาจจะไปปังหรืออาจจะไปเปี้ยงหรืออาจจะไปแมตช์กับที่อื่นก็ได้โดยเฉพาะบอลอิตาลีหรือทีมเก่าเขาอย่างยูเวนตุสนะครับซึ่งมีข่าวเหมือนกันว่ายูเวนตุสเนี่ยก็อาจจะสนใจดึงตัวปอป๊อกบากลับสู่ทีมเช่นกันนะครับอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับนะที่โอเล่เน่าชาอาจจะปล่อยให้กลับสู่ทีมเก่าแต่ถามว่าเฮ้ยจานแล้วถ้าเราปล่อยป๊อกบาไปเราจะเอาค่าตัวเท่าไหร่ดีอ่ะผมกล้าพูดเลยนะยูเว่ไม่มีเงินตังมาจ่ายแล้วหรอครับ60-70 ล้านปอนด์น่ะไม่มีแน่ๆครับฉะนั้นถ้าถามผมนะครับว่าเฮ้ยจานจะแล้วอย่างนี้ทำไงให้เราปล่อยป๊อกบาไปอยู่ในทีมเขาอยากเล่นทีมเก่าเขาแล้วเราก็ได้อะไรกลับมาในการปล่อยปอบ็อกบาเพราะว่าเราต้องรีบปล่อยปอบ็อกบาในตลาดมกรานี้นะครับถ้ารอไปถึงซัมเมอร์เราจะเสียปอบ็อกบาฟรีฉะนั้นถ้าให้ดีเหมือนที่ไลโอล่ามันพูดนั่นแหละครับว่ามันบีบบอกแมนยูให้รีบขายซะก็ช่วงมกรานี้ก็ขายก็ขายครับไม่ต้องมีซีเรียสฉะนั้นผมมองว่าดีลนี้โอเคนะครับถ้าได้เอาอัตรูนะครับนะของยูเวนตุสมาครับเป็นมิดฟิลด์เหมือนกันนะสลับดอกมาเลยนะครับผมสลับดอกมาเลยครับเพราะว่าอตูเองเป็นมิดฟิลด์บราซิลเลียนนะครับนะผมเชื่อว่าถ้าได้มาเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนักเตะมีนักเตะที่เป็นนักเตะบราซิลเนี่ยมีอเล็กซ์เตลิสนะครับมีเฟสผมเชื่อว่าจะปรับตัวได้ไม่ยากนะครับและอตูก็เป็นนักเตะที่ดีด้วยคนหนึ่งนะครับอายุก็ไม่ได้เยอะนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วเป็นมิดฟิลด์ด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสื่อสารก็อาจจะค่อนข้างง่ายกับบูโน่เฟรนเดสด้วยเพราะว่า
บราซิลเนี่ยใช้ภาษาโปรตุเกสอยู่แล้วนะฉะนั้นคนโปรตุเกสกับบราซิลเนี่ยคุยภาษาเดียวกันครับฉะนั้นเนี่ยเขามาเขาเจอคนที่พูดภาษาเดียวกันเนี่ยมีบูโนมีเอเล็กซ์เตลิสมีเฟสเขาจะปรับตัวได้ค่อนข้างง่ายฉะนั้นถ้าสลับดอกกับอาตูบวกเงินสักประมาณสัก40 ล้านยูโรก็ได้นะครับโอเคเลยนะดีลนี้ดีลเลยนะถ้าถามผมแต่ผมอาจจะบอกว่าจานแลกโดไหมหรือแลกดีบาร่าไหมดีบาร่านี่ตัดทิ้งไปเลยครับเพราะว่าตำแหน่งมันทับบูโน่นะฮะนะเพราะว่าบูโน่เฟอร์นเดสเราก็ยุ่งหรือว่าเป็นตัวคีย์ตัวหลักเป็นจอมทัพของเรานะดีบาร่ามาสำรองแน่ๆครับนะถึงแม้เขาจะเล่นหน้าปีกได้แต่ก็ไม่ดีเท่าหน้าต่ำนะไม่ดีเท่ามิดฟิลด์ตัวรุกหรอกครับสำหรับดีบาร่านะครับฉะนั้นดีบาร่านี่ตัดทิ้งเลยแต่ถ้าถามว่าเป็นโดได้ไหมจานโดโดก็ได้นะหรือจะแลกโดก็ได้ครับแลกแบบเพียวๆไม่ต้องมีเงินทองเงินแถมอะไรก็ได้มึงเอาโดมาให้กูกูก็เอานะคือจะเป็นโดเป็นอาตูก็ได้นะครับถ้าได้โดมาแน่นอนนะครับในเรื่องของการตลาดขายช่องขายเสื้อนี่พุ่งกระฉูดแน่นอนครับทะลุเพดานแน่ๆครับในการคัมแบ็กนะครับนะกลับสู่บ้านนะครับผมนะทําโฮมนะก็แน่นอนครับว่าก็จะมาตอบโจทย์ตำแหน่งปีกขวาแต่ผมว่าช่วงหลังเองโรนัลโดเองก็ไม่ได้ค่อยเล่นปีกขวาสักเท่าไหร่แล้วอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเล่นนั่งปีกซ้ายหรือไม่ก็เล่นหน้าเป้าซะมากกว่านะครับนะฉะนั้นก็เองก็เป็นแต่ถามว่าได้มาคุณภาพมันดีขึ้นไหมมันดีขึ้นแน่ๆเพราะว่าโรนัลโดเป็นไงก็เป็นตั้งแต่ H-card อยู่ดีถึงแม้อายุจะ35แล้วนะครับก็ยังเป็น H-card อยู่ดีมาตรฐานก็ยังค่อนข้างสูงนะครับนะฉะนั้นเอาป๊อกบาร์เนี่ยไปแลกกับอาตูกับโรนัลโดเนี่ยโอเคครับถ้าคุณได้โรนัลโดมาคุณได้ระยะสั้นโรนัลโดคงไม่เล่นไปถึงได้ประมาณ 4-5 ปีหรอกครับเต็มที่ก็อีกประมาณสักผมให้อย่างเก่งอีก2ปี3ปีนะครับนะหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับเพราะอายุก็35แล้วครับโรนัลโดแต่ถามว่าถ้าคุณเอาระยะยาวเนี่ยผมเชียร์เอาอาตูดีกว่าเพราะผมมองว่าโรนัลโดเองได้ประสบความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปหมดแล้วนะครับไฟเฟยในการที่จะคว้าแชมป์มันก็คงไม่คุกกลุ่นเหมือนกับอยู่ทีมที่ยังไม่เคยได้แชมป์แต่อยู่กับแมนยูก็เคยได้แชมป์มาแล้วอ่ะได้ทุกอย่างกับแมนยูมาแล้วมันคงไม่มีแรงเขาเรียกอะไรแรงกระตุ้นนะ motivation ขนาดนั้นนะครับนะแต่ถ้าเขาอยู่เวนตุสอยู่ที่เดิมเนี่ยเขายังไม่ได้แชมเปี้ยนลีกไงเขาว่าน่าจะมีความกระหายมากกว่าแต่ถ้าถามผมว่าเอาใครผมว่าเอาอาตูดีกว่านะครับในระยะยาวดีกว่านะครับใช้ได้ยาวๆแล้วก็เป็นทีมชุดใหม่เจนใหม่ไปเลยดีกว่าได้ผมเลือกผมว่าเอาอาตูดีกว่าครับแล้วเป็นตำแหน่งเดียวกับป๊อกบาด้วยคือเสียมิฟิลไปเราได้มิฟิลเข้ามามันก็เท่ากับว่าเราไม่ได้เสียเราได้ความสดความเฟรชชี่จากตัวใหม่นะครับผมนะฉะนั้นถ้าผมเลือกนะครับผมเลือกเอาอาตูบวกกับ4ล้านยูโรแลกป๊อกบาผมเอาครับดิวนี้ดิวเลยนะครับผมฉะนั้นฐานะการป๊อกบาผมเชื่อว่าโอเล่โรนัลชาคงไม่น่าจะห้ามนะถ้าเขาอยากไปอันนี้ก็แล้วแต่เขานะผมว่าโอเล่นี่เป็นผู้จัดการทีมที่แฟร์มากนะครับถ้านักเตะอยากอยู่เขาก็พร้อมให้อยู่ครับแต่ถ้าพร้อมไปเขาก็ไม่ขวางนะอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันอยู่ที่ว่าคุณพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ไหมถ้าคุณพิสูจน์ตัวเองไม่ได้คุณอยากย้ายอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับนะซึ่งป๊อกบาก็พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าถ้าเขาอยากจะย้ายนั่นหมายว่าเขาล้มเหลวหรือว่าเขาพิสูจน์ตัวเองกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้เลยนะครับนะผลงานสามัญดีสิบวันไข้นะครับนะที่ผ่านมาก็มีดีบ้างแล้วก็มีแย่บ้างสลับกันไปนะแตกต่างจากนักเตะคนอื่นนะครับนะซึ่งแน่นอนครับว่าอันนี้ก็อยู่ที่สภาพจิตใจหรือว่าทัศนคติของตัวป๊อกบาเองครับนะว่าคุณใจสู้มีความกล้าหาญแค่ไหนนะครับในการสู้แย่งตำแหน่งตัวจริงของตัวเองถ้าคุณไม่อยากสู้คุณอยากย้ายอันนี้ก็แล้วแต่คุณนะครับนะผมเชื่อว่าตรงเนี้ยคนที่แสดงได้ชัดเจนนะครับนั้นคือใครผมว่าเป็นเฟสกับสกอตต์แมคโทมินีที่แต่ก่อนไม่ได้เป็นตัวเลือกตัวแรกของโอเล่โอนัลชานะครับถูกไหมตอนยุคมูนี่เป็นตัวที่4ที่5ที่3ฮะแต่พอมายุคโซชาเนี่ยโซชาพยายามเข็นพยายามปั้นพยายามดันเฟสนะครับจากบราซิลเซนเจอร์เป็นบราซิลของแท้แล้วตอนนี้แล้วก็สกอตต์แมคโทมินีนะครับก็ยกระดับตัวเองขึ้นมานะเก่งขึ้นมาคู่สามารถที่จะมาแย่งตำแหน่งตัวจริงได้แล้วก็ยึดตัวจริงได้นะครับอันนี้ผมถึงบอกไงว่าเนี่ยคือความทัศนคติของนักเตะแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับความใจสู้ความกล้าหาญของนักเตะอันนี้สำคัญนะซึ่งเฟสกับแม็กโทเนี่ยสู้เพื่อตำแหน่งเขาและอีกคนนึงก็กำลังมานั่นคือดอนนี่ฟาร์เบคถึงแม้ว่าตอนแรกย้ายมาใหม่ๆจะไม่ค่อยได้ลงแต่เขาก็สู้เพื่อตำแหน่งตัวเองเขาก็ได้ลงมากขึ้นในช่วงหลังเห็นไหมนะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าอันนี้มันอยู่ที่สภาพจิตใจของนักเตะฉะนั้นป๊อกบาไม่ได้มีตรงนี้เหมือน3คนที่ผมบอกเลยนะครับถึงแม้ฝีเท้าอาจจะดีกว่าเฟสอาจจะดีกว่าแม็กโทอาจจะดีกว่าเดอเบคก็ได้แต่แน่นอนครับว่าจิตใจไม่สู้ใจไม่เอาก็ไม่มีประโยชน์ครับนะสำหรับป๊อกบาฉะนั้นถามผมว่าเฮ้ยจานปล่อยป๊อกบาไปเนี่ยจานเสียดายไหมผมไม่เสียดายเลยนะอันนี้แล้วแ
ผมก็คิดเหมือนเราเล่นราชาครับอยากอยู่ก็อยู่อยากไปก็แล้วแต่ครับผมไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะผมว่าการมาดอนนี่ฟอร์เดเบกมันก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่าจะอยู่ไม่อยู่ก็ได้ทีมไม่ได้เสียหายและยามที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีปอกบาก็ทีมก็ไปเล่นไม่ได้มีสิไม่เอาง่ายยามที่มีปอกบาดีกว่าตอนมีปอกบาซะด้วยซ้ำสังเกตไหมเออนะครับนะคุณดูได้ทุกเกมนะครับเกมไหนที่ปอกบาลงกับไม่ลงเนี่ยเกมไหนดีกว่ากันไหลลื่นกว่ากันดูสนุกกว่ากันดูเล่นเป็นระบบมากกว่ากันมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยการอยู่การไปของปอกบาไม่ได้มีผลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยนะถ้าถามผมเนี่ยขายได้ก็ควรขายครับตลาดมกรานี้นะครับเอานักเตะใหม่เพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ได้ตังค์เข้ามาดีกว่านะครับถ้าถามผมนะครับเพราะโอเลโรฮาชัดเจนอยู่แล้วในการสร้างทีมชุดนี้คือสร้างเน้นเมนทาลิตี้หรือจิตสภาพจิตใจมาก่อนครับคุณต้องสู้เพื่อทีมมาก่อนสปิริตต้องมาก่อนนะครับนะถ้าคุณตรงนี้ไม่ได้คุณก็ไปที่อื่นแค่นั้นเองนะครับผมไปที่หัวข้อที่2นะครับนะนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแอมในบรรยากาศของทีมหลังจากตกรอบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะในการพ่ายแพ้ไรท์ไอเบเลซิกนะครับนะก็แน่ว่าทุกๆคนเนี่ยนะครับนะต่างที่จะเชื่อมือนะครับนะเชื่อใจอูเรโนชาเหมือนเดิมนั่นแหละผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่นักเตะทุกๆคนในทีมจะเชื่อใจอูเรโนชาเพราะว่าผลงานมันก็แน่นอนเราเห็นกันอยู่นะครับว่าผลงานอูเรโนชาเนี่ยทำมาค่อนข้างดีนะครับ40นัดหลังสุดเนี่ยหรือ41นัดหลังสุดเนี่ยทำผลงานที่ดีมากครับอยู่ในระดับสูงเพียงแต่ว่าเราอาจจะไปแพ้แมตช์ที่ไม่ควรแพ้นะครับแล้วทำให้เราตกรอบอย่างนัดล่าสุดแค่นั้นเองนะครับแต่ถ้าดูมวลรวมดูภาพรวมถือว่ามีทิศทางที่ดีนะครับนะมาในทิศทางบวกแล้วก็ในฟิล์มลีกเนี่ยเราก็ทำแต้มขยับขึ้นไปข้างบนนะครับถือว่าอยู่ในเส้นทางที่ดีนะครับนะถึงแม้เราตกมาถ้วยเล็กก็ตามในบอลยุโรปนะฮะแต่ก็มันก็ยังเป็นถ้วยก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับนะแล้วก็ยังมีถ้วยอื่นยังอยู่นะครับไม่เป็น FA คาราบาวนะเราก็ยังอยู่ในเส้นทางหมดนะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นเหตุการณ์ที่จะคอขาดบาดตายอะไรขนาดนั้นนะครับผมเชื่อว่ายังไงนักเตะทุกคนเนี่ยบรรยากาศในทีมค่อนข้างที่จะโอเคแหละอาจจะเสียได้อาจจะผิดหวังในเกมนั้นแต่มันก็ผ่านไปแล้วนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะกลับมาตั้งหน้าตั้งตาสู้เหมือนเดิมนะครับก็แน่นอนครับสื่อแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวก็ได้รายงานว่านักเตะทุกคนเนี่ยพร้อมนะครับนะเชื่อใจโอเรโนชาเหมือนเดิมนั่นแหละครับนะเพราะว่าทุกคนได้รับการพัฒนาได้รับการปลูกปั้นจากมือโซชาเกือบหลายๆคนนะครับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเมสันกินวูดอันโทนี่มาซิยาวหรือมาคัสแลฟฟอร์ดเฟสแม็กโทมิเน่แม็กควายวิเลฟผมว่าทุกๆคนเนี่ยมีพัฒนาการทุกคนในการเล่นนะครับนะแต่ก็โอเคช่วงนี้เป็นช่วงของการพัฒนาที่มันจะเริ่มขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่อยๆไต่แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่นั่นคือเรื่องความสม่ำเสมอที่โอเคแหละบางเกมอาจยังขาดความเก๋าอยู่นะอันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปนะก็บางเกมควรชนะดันไปแพ้อะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอาตอนนี้อาจจะขาดความเสมอผมว่าตรงเนี้ยต้องรักษาความเสมอสม่ำเสมอให้ได้ผมก็เชื่อผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นบทเรียนแล้วกันผมว่าเป็นบทเรียนให้นักเตะชุดนี้แล้วกันนะครับนะเพราะว่าชุดนี้เป็นชุดที่สร้างใหม่ของทีมนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับฉะนั้นอาจจะต้องเรียนรู้ความผิดหวังก่อนที่จะไปสมหวังถูกไหมมันก็คล้ายลิเวอร์พูลแหละครับที่ก่อนที่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาต้องผิดหวังก่อนใช่ไหมอาจจะไปแพ้นัดชิงนะครับนะหรืออาจจะตกรอบอะไรก่อนนะครับก่อนที่จะมาได้แชมป์นะไม่ใช่อยู่ด้วยปีแรกแล้วจะได้แชมป์เลยนะครับให้เขามีแรงขับมีแรงผลักดันมีแรงกระตุ้นมีแรงที่จะแบบว่าให้กูต้องทำให้ได้ก่อนนะครับนะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วกันนะครับให้มองเป็นบวกว่าเฮ้ยให้คิดว่าเป็นบทเรียนนะให้เป็นประสบการณ์ของในชุดนี้แล้วกันที่เราตกรอบแชมเปี้ยนลีกนะครับแล้วก็ไปสู้กันใหม่นะครับนะในครั้งหน้านะครับผมเวลาบอลแพ้มีแต่จานนี่แหละที่ทำให้รังใจผมฟังรู้สึกสบายใจน้องวิทิชัยจัดไปครับผมนะฉะนั้นนักเตะทุกคนเชื่อใจอยู่แล้วผมก็เชื่อใจอยู่แล้วครับลุยน้องชาข้อสุดท้ายนั่นคือเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยนะครับนั่นคือเวสต์บาวนะครับอดีตตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมนะก็ได้ออกมาบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีดีพอที่จบอันดับนะครับเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วมีดีพอที่จบเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันอาจจะดูเหมือนโม้มันอาจจะดูเหมือนว่าเฮ้ยแม่งอวยทีมตัวเองว่าเวสต์บาวนะแต่ก็น่าสนใจนะเพราะว่าเขาก็บอกพูดแบบมาเป็นกลางๆว่ามันไม่ใช่แค่แมนยูทีมเดียวที่ลุ้นแชมเปี้ยนลีกนะทีมท็อป6ในพรีเมียร์ลีกก็ลุ้นได้ทุกทีมครับไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลซิตี้สเปอร์เชลซีนะครับนะหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองลุ้นได้หมดนะครับนะตัวอาร์เซนอลผมว่ามันคงค่อนข้างยากแล้วอะแต่มันอยู่สกายเลยนะยืนดับอยู่ห่างสกายเลยผมว่าปีนี้เป็นปีที่ลุ้นแชมป์ได้ทุกทีมครับเพราะแต้มมันใกล้กันมากหมดนะครับนี่คือสิ่งที่เวนบาบอกนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะลุ้นแชมป์ลีกได้หรือลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกได้คือต้องแก้ปัญหาในเรื่องของฟอร์มในบ้านของตัวเองครับเพราะฟอร์มเกมทีมเยือนเราโคตรเพอร์เฟคเลยเราชนะ 100% ครับเราชนะ 100% ครับไม่พูดฟังไม่ผิดครับเราชนะมา9นัดติดครับเกมเยือนเราชนะรวดไม่มีเสมอไม่มีแพ้ครับนี่คือฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากครับใน
เกมเยือนของเราแต่เกมในบ้านฮะเราชนะได้แค่นัดหนึ่งซึ่งเป็นฟอร์มที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะชนะ1เสมออะไรเงี้ยเสมอเยอะแล้วก็แพ้อะไรเงี้ยนะครับนะซึ่งออกสตาร์ทมาช่วงแรกไม่ค่อยดีในเกมในบ้านนะครับนะฉะนั้นเนี่ยเวสบาก็บอกนะว่าถ้าเราแก้ในเรื่องของเกมในบ้านให้ฟอร์มเหมือนกับเกมเยือนได้เมื่อไหร่ชนะ 6-7 นัดติดอะไรเงี้ยนะครับได้เมื่อไหร่เหมือนกับเกมเยือนนะมันก็ไปเสียไม่ได้ว่าที่กูรูหรือแฟนบอลหรือทีมอื่นหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะครับเขาก็จะมองว่าแมนยูเป็นทีมรุ่นแชมป์แบบเต็มตัวแมนยูขอให้แก้เรื่องตรงนี้ครับเกมในบ้านขอให้ฟอร์มสม่ำเสมอกว่านี้นะครับนะไม่ใช่ว่าเกมเยือนนี่พระเอกเลยหล่อมากเลยแต่พอในบ้านปุ๊บเนี่ยป๋องแป๋งทั้งนั้นนะฮะนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจุดที่โอเล่โรชาจะต้องไปแก้ไขกับฟอร์มในบ้านตัวเองนะครับแต่ฟอร์มเกมเยือนนี่คือทำลายสถิติสโมสรนะครับเซอร์เล็กฟูสันยังทำไม่ได้นะครับชนะเกมเยือน9นัดติดเนี่ยเพราะสถิติที่ทำคาไว้เนี่ยมันน่าจะประมาณ7นัดติดเองนะครับแต่โอเล่โรชาทำลายสถิติตั้งแต่8นัดแล้วแล้วทำลายสถิติเนี่ยนัดที่9แล้วครับฉะนั้นเนี่ยจุดไม่ดีเราเห็นแต่จุดดีเราก็ต้องเห็นนะครับไม่ใช่ว่ากูมองแต่จุดแย่งเดียวเลยจุดดีกูไม่มองเลยเมินเลยไม่ใช่คุณต้องมองภาพรวมไม่เป็นครับคุณต้องมองทั้งจุดดีและจุดไม่ดีนะครับคุณจะได้เห็นว่าเฮ้ยทิศทางเรามันแย่หรือว่ามันไม่ได้แย่นะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นนะครับว่าเฮ้ยทิศทางเรามาไปบวกในเกมลีกเรายังมีลุ้นนะครับเราเตะน้อยกว่าเนี่ยแน่นอนครับว่าเราเตะน้อยกว่าทีมหัวตารางเนี่ย1นัดนะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเกมนัดสุดท้ายเราเก็บได้เราตามแค่2แต้มนะครับตามแค่2นิดเดียวฮะนะครับผมนะไม่ไกลเลยครับนิดเดียวฮะแล้วเราก็พร้อมผมว่าอย่างนี้ก็ดีนะสถานการณ์ที่เรายังไม่ได้แบบว่าเตะหน้าตกค้างเนี่ยมันทำให้เราแบบไม่กดดันมากแล้วเราก็ยังไม่ต้องขึ้นไปตรงหัวตารางก่อนมาแบบเงียบๆเก็บแต้มเงียบๆครับแล้วรอเสียบทีหลังผมว่าอย่างเงี้ยผมว่าอย่างเงี้ยดีมาแบบม้ามืดอะมาแบบเงียบๆอะฮะมาแบบชุบมือเปิบเลยอะนะครับมาแบบอยู่ดีก็เสียบเลยอะไรเงี้ยนะครับผมนะฉะนั้นก็แน่นอนครับว่าสิ่งหนึ่งที่เวสบาวบอกก็คือความสม่ำเสมอในเรื่องของเกมในบ้านถ้าเราเก็บเกมในบ้านได้เหมือนกับเกมเยือนเราลุ้นแชมป์ลีกอยู่แล้วครับฉะนั้นก็โฟกัสต่อจากนี้เกมในบ้านต้องเนี้ยบเกมเยือนดีอยู่แล้วดีต่อไปนะดีไปเรื่อยๆแต่เกมในบ้านดีขึ้นกลับมาชนะเอาให้ฟอร์มหล่อเหมือนเกมเยือนครับแล้วเราจะลุ้นแชมป์นะครับผมนะก็แน่นอนครับว่ามันเป็นเหตุผลที่โอเคเราอาจจะตกรอบจากเกมเบเล็กซิกมาในช่วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาไม่เป็นไรครับตอนนี้เราเปลี่ยนโฟกัสเราโฟกัสมากขึ้นเราเน้นมากขึ้นจากที่โอเคแหละตอนแรกเราก็เน้นอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราตกมาแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นมากกว่าเดิมนั่นคือถ้วยพรีเมียร์ลีกถ้วยลีกเลยครับเน้นเป็นเบอร์1เลยครับจริงๆเบอร์ถ้วยลีกยังไงมันก็เป็นเบอร์1อยู่แล้ว UCL เบอร์2แต่เพียงแต่ว่าเราอาจจะแบ่งอะถ้วย UCL เนี่ยเราอาจจะแบ่งสัก 40% นะครับนะถ้วยพรีเมียร์ลีก 60% อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่กลายเป็นว่าพอเราตกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปเนี่ยเราจะแบ่งให้ยูโรป้าแค่สัก 20% แต่เราไปเน้นโฟกัสแบบจ๋าๆเลยพรีเมียร์ลีกเนี่ย 80% อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ